ศิษยานุสิตวัดยานนาวาจัดพิธีทำบุญสืบชะตาล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวาที่ชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีทำบุญสืบชะตาล้านนาถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวาเพื่อความเป็นสิริมงคลสนองศรัทธานำบุญโดยคุณสุจัญญาภาภักพนิตกุลได้มีพระสุธีรัตนบัณฑิตเจ้าวาดวัดสุทธิวรารามพระเถระประกอบพิธีพร้อมกันนี้พระศรีวชิราภรณ์รองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาคณะสงฆ์คุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันท์เทียนผาสุกตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีทางนี้พิธีสืบชะตาล้านนาเชิดชายฮิรันโรสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ข้อมูลจากการศึกษาทำคาถาและพระสูตรกับกระบวนการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสืบชะตาล้านนาไว้ว่าทำคาถาและพระสูตรทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในพิธีกรรมสืบชะตาจนกระทั่งกลายเป็นพิธีกรรมทางโลกที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงเหมือนเป็นพิธีทางศาสนาโดยที่คาถาเป็นส่วนที่มุ่งให้เกิดสภาวะศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการตามแนวคิดพุทธศาสนาพระสูตรเป็นส่วนที่มุ่งหมายให้เกิดการคุ้มครองรักษาและป้องกันภัยอันตรายในชีวิตทำเป็นเสริมให้เกิดกับความสมบูรณ์ในแง่ของความเชื่อเรื่องการสืบต่ออายุให้ยืนยาวในวัฒนธรรมแบบล้านนา